ไม่เข้าใจอ่ะมันก็ยังขึ้นอยู่นะเดี๋ยวเยอะไม่เพียงพอนาทีครับแต่อีก15นาทีกว่าเดี๋ยวตรงแทนมันก็ระหว่างเลนกับถ่ายต่อเนื่องเอาอะไรอ่ะผมว่าหลังนี้ถ้าเกิดขึ้นมาในทางนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นโกโปรแล้วเพราะโกโปรมันทำไทม์แลปส์ได้มันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมห้องนี่ไอดีไซน์สมัยนั้นอ่ะไม่อยู่ที่ผมโกโปรอ่ะแต่ว่าโกโปรเลนมันเป็นเลนโกโปรไงเลนไม่ค่อยดีอ่ะก็ดีแต่ว่าอันนี้มันเลือกได้อ่ะมันสามารถซูมอะไรต่างๆไดนี่คุณไอ้รีแท็กที่คุณจูนเอาด้วยป่ะเนี่ยทำได้ดีขนาดนี้เลยนะรีแท็กอ่ะมากะมัวเอานี่คือกะค่อนข้างมัว2มิลลิเมตรหมุนกลับด้วยป่ะนี่หมุนกลับด้วยป่ะได้หมุนกลับใช่ป่ะไม่ได้หมุนกลับหมุนกลับตอนรีแท็กหรอก็หมุนกลับแค่ 20% ของรอบของ1รอบมั้งมีเยอะอ่ะใช่ใช่อยู่แถวนี้ไหมพอดีเครื่องพิมพ์ปูนน่ะหัวพิมพ์อ่ะมันมีเกียร์หวานนะครับจะถามว่าทำยังไงมันขัดไม่ได้ครับไอ้ตรงหัวที่ไปนั่งอยู่บนขาเดลต้าไอ้ที่คือตัวหัวพิมพ์นะที่ทำไปใหม่ไม่ใช่เกียร์ไอ้หัวหวานคุณพัชร์อยู่แถวนี้ไหมครับขึ้นมาห้องผมแป๊บนึงได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดมีอุปกรณ์ถอดเกียร์ได้ก็เอาขึ้นมาได้ก็ได้เกียร์มันหวานอ่ะครับอยากมีวิธีเคลียร์พวกที่หัวพิมพ์ระหว่างพิมพ์กันเลยนะตัวดีผมก็เอาไม้เสียบแต่ที่โน่นมันจะช้ากว่านี้เนี่ยอันนี้เร็วนี่ถ้าไม่ติดที่ซีลนี่พิมพ์เร็วกว่านี้เยอะเลยตอนนี้พิมพ์เร็วกว่านี้ซีลละลายก่อนต้องลดขนาดซีลลงอ
คนจะดีเดี๋ยวนะดูเวลาที่ตึงนะ9นาทีเอ๊ะทำไมจริงยังเหลือขึ้นตั้ง90เลเยอร์แต่ว่าอะไรไม่48ทับ93มี93เลเยอร์ไงตอนนี้เลเยอร์ที่48แล้วอันนี้มันขึ้นสูงเลยหรอใช่อ๋อแต่ว่ามันแค่ยอดเดียวใช่อันนี้จันเอามันจะติงดูเวอร์สอ่ะถ้ารอบครอบมากคนพฤหัสให้เราไปแค่ครึ่งวันนะคือตรงไปรับพี่ปั๊มนู่นนะปั๊มนั่นแหละดูขึ้นนะมันไม่เกาะมากขึ้นแต่ว่าประกอบไม่ตับครับไอ้เตอร์เตอร์เลยมันก็หัวเนี้ยแต่มันนิ่งน่าจะต่างกันคนที่ใส่ไม่ไอตัวทองเหลืองอะไรค่อนข้างเปิดแต่มันเปิดแค่บางองศาถ้าเปิดเอากระดาษทรายแน่ๆโหนี่แค่มันเปิดแค่บางองศาพอเหมือนจะอีกทางส่วนเลยอ๋อนี่คนละตัวน้องขับกระดาษทรายหน่อยแต่ยังไงอันนั้นไม่ซีเรียสอะไรเลยตอนนี้พี่ซีได้คิดอยากจะได้คืออย่างนี้มันทำให้หัวเป็นยากคือแสดงว่าตัวขาเองก็แปลไม่เนี่ยมันเอียงนี่ลงไปได้ลื่นๆคือใช้เอียงครับใส่อ๋อนี่เทเปอร์4 5องศาป่ะเทเปอร์4คือจะเอาให้องศาที่มันอยู่เหนือมากกว่าพอ4 5 3จะได้เห็นเรียงได้คือคุณจะใช้4 5มันใส่ง่ายกว่าถือว่าปกติได้นะแต่ก็เหลืออันนี้เรายังไม่ลองว่าจะเปลี่ยนหัวไม่ได้น่าจะดีขึ้นน่ะไม่เอาโอ้ยโอเวอร์ฮีทเฉยเลยอ่ะน่าเอ่ยโอเวอร์ฮีทอยู่ห้องแอร์เลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าแบบมันขึ้นอุณหภูมิเมื่อวานเครื่องผ่านแล้วครับวันเปิดซองผ่านแล้วผ่านแล้วได้แล้วอะไรอ่ะครับเซียนซี6ล้าน5ลุ้นพอสมควรเพราะมีเรื่องรายเดียวไปถึงซื้อหรือว่าอะไรซื้อแต่ว่าสเปคก็จะไม่พูดกันลดรายละเอียดลงไปเยอะถ้าใส่เยอะมาเดี๋ยวไม่ขาดเก่าแบบใส่แล้วมอเตอร์6ล้าน5นี่ใส่อะไรครับ
ไรหกล้านห้านี่ไซส์ขนาดไหนก็จะประมาณนี้500ไอ้900 900 คูณ 500 900 กี่แกนนะครับ3 3 3แกน3แกน6ล้าน5เลยเหรอครับขึ้นอยู่ที่ห้องถ้าไต้หวัน2ล้านจะได้ใหญ่อย่างนี้ญี่ปุ่นก็มีหลายยี่ห้อก็เหมือนรถเสียที่หน้าครับเขาคัมเบอรี่ก็ราคาหนึ่งเบนซ์ก็ราคาแต่3แกนนี่คือมินลิ่งอย่างเดียวไม่ใช่หรอครับมินลิ่งอย่างเดียวแต่ดีแต่ดีสเปคคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่ผมพยายามให้เขายัด4แกนมันเกินบัดเจ็ตหรอตอนแรกคุยเรื่องแต่ก็สเปคดีนี่หมายว่าคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่แล้วเครื่องเก่านี่คือยังใช้อยู่หรือว่าดีกว่าที่เก่าแล้วจำหน่ายไปแล้วเอาอ๋อไม่เก่ารุ่นเก่ามีหลายเครื่องเคลียร์ไป5เครื่องแต่ซื้อมาก็ทำงานได้เยอะเหมือนกันเนาะไม่เป็นไรหรอกนี่ผมซื้อเทเบิลให้ใหญ่ขึ้นเพราะตอนนั้นอาจารย์กะแบบว่าพอดีไซน์ไอ้อาร์มให้มันใหญ่ขึ้นในเครื่องที่ดีมันกันไม่ได้มันจะโตมันสั้นพอที่ไงเราถามพี่ว่ามีวิธีเอามอเตอร์นั่นน่ะไอ้มอเตอร์ 20,000 RPM นั่นมาติดหัวสว่านให้เรื่องสว่าน CNC พี่ก็จะทำในด้าน High Speed Spindle High Speed Spindle แต่ว่ามอเตอร์ได้แล้ว High Speed แน่มันก็จะติดไอ้20,000เลยเหรอ20,000รอบ20,000อาจจะ20,000ได้แต่20,000แต่ตัวเล็กใช่ไหมนั่นแหละแล้วทำให้คุณเราต้องรักตัวรู้เรื่องของหัวสว่างหรืออะไรหัวกัดหัวหนาคุณรู้เรื่องในบทเลยเอามันมา5นิ้วแล้วก็ฝาถนัดเป็นหัวกัดได้ตามเราตัวนี้ถ้าไอ้ตัวแบบกัดเบาๆใช่ไหมกัดเบาๆหัวเล็กๆแล้วกัดมันก็ได้ตัวหัวเล็กนี่ก็ซื้อเป็นหัวที่เขาวิวเสร็จเป็นก็จะเล่นเพราะมันมีต้องเล็กๆก็มีแต่ราคาสูงสุดก็คือได้ถึงคงหรือเปล่าไม่ต้องหรอกผมว่า2-3 หมื่นรอบก็เจ๋งมากไม่มันมีว่าเอากี่วัตต์125 วัตต์สามถ้าคุณไม่ได้เอามอเตอร์250 วัตต์เอาวัตต์น้อย300 กว่าวัตต์แล้วก็1 กิโลวัตต์หัวเนี่ยนักการดิชี่อ่ะมันเป็นมอเตอร์พร้อมคอนโทรลเลอร์ในตัวคือบิวเรียบร้อยเลยพร้อมตัวจักรคือเอาไปใส่ก็ใช้ได้เลยถ้าอย่างเงี้ยบิวเยอะไม่นี่ผมไม่ต้องบิวมากผมต่อเข้าไปด้วยผมไปเลยแต่เพราะตัวนี้เพราะว่าวัตต์เยอะไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวขุดมันก็ตัวจักรตัวชาร์จอะไรแต่เอาเร็วโคตรอ่ะเอาแบบมันถ้า20,000รอบไอ้ตัวพวกนี้ต้องทำมาไม่งั้นหยุดปิงจูนโมเดลได้ดีมากเต็มไซส์หุ่นเกือบจะเต็มไซส์หุ่นเลยไม่2ขึ้นได้อีก20,000รอบแค่มอเตอร์ก็ต้องซื้อแบบค่อนข้างดีนะแบบว่าอันนี้นิ่งเลยครับคือแบบไม่ต้องซื้อแอร์แบริ่งหรือเป็นแอร์แบริ่งเหรอไม่ใช่อย่างเครื่องจักรนะอย่างเครื่องที่สั่งนะ2-3 รอบเนี่ยแบริ่งเนี่ยมันเป็นความเร็วระดับP3แต่ผมว่าซื้อ P4 ยังกว่าซื้อตั้งแต่ P3 หาซื้อยากแล้วก็แต่แล้วอย่างพวกคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันใส่25 ลูกเลยทำไม25 ลูกแล้ว P3 P3คือพูดง่ายหัวแล้วเป็นมือรุ่นหนึ่งนะไม่ได้เอาแบบละเอียดขนาดนั้นหรอกครับกัดได้กัดได้เหรอฟอร์เมเกอร์ต้องไปซื้อไอ้หัวจับชาร์จมาใส่แล้วก็มีแกนห้างไม่แต่จับชาร์จมันแบบคือจะพวกคอลเลกต์